สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับกระผมปรัชญาครับวันนี้เราศึกษาพระวจนะพระเจ้าต่อจากพระธรรมมาระโกบทที่4นะครับไปจนจากข้อ21นะครับไปถึงข้อที่29ครับมาระโกบทที่4ข้อที่21ถึง29แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าตะเกียงมีไว้สำหรับตั้งใต้ถังหรือใต้เตียงนอนหรือไม่ได้มีไว้สำหรับตั้งบนเชิงตะเกียงหรือเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ที่จะไม่ถูกนำออกมาเปิดเผยและไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ที่จะไม่ถูกแพร่งพรายถ้าใครมีหูจงฟังเถิดแล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ฟังให้ดีพวกท่านจะให้คนอื่นด้วยปริมาณเท่าใดพวกท่านก็จะได้รับด้วยปริมาณเท่ากันและพวกท่านจะได้รับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้คนนั้นอีกแต่ใครไม่มีแม้สิ่งที่เขามีอยู่นั้นจะทรงเอาไปจากเขาพระองค์ตรัสว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนคนหนึ่งหว่านพืชลงในดินกลางคืนเขาก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชนั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทำให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลำต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวงเมื่อสุกแล้วเขาก็เอาเคียวไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้วเนื้อหาของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับใจความเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาจากข้อบทที่4ตอนที่แล้วเนี่ยนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจุดมุ่งหมายของพระเจ้าตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อ20ก็คืออยากให้เราเนี่ยเป็นคนที่เกิดผลจากการได้ยินได้ฟังพระคำดูเหมือนว่าข้อที่21มาถึงข้อ29เนี่ยพระองค์กระตุ้นให้ใช้พระคำที่เราได้ยินเนี่ยยังเกิดผลยังเป็นภาคปฏิบัติจริงๆนะครับดังนั้นข้อ21จึงบอกใช้คำเปรียบเทียบว่าตะเกียงเนี่ยต้องตั้งไว้ให้มันชัดเจนส่องสว่างนะครับไม่เอาไปซ่อนหรือไปเอาอะไรครอบเอาไว้ที่จะบดบังแสงของตะเกียงที่เราอุตส่าห์ไปจุดเอาไว้นะครับต้องอยู่บนเชิงตะเกียงเพื่อส่องสว่างครับในข้อ22บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้งหรือไปปิดบังเมื่อเราได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าถ้าเราไปเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ไม่ได้แสดงออกก็ไม่มีใครรู้ว่าเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่มีใครรู้ว่าอำนาจแห่งข่าวประเสริฐที่เราได้รับเข้ามาเนี่ยนะครับคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นมีผลดีมีผลที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเป็นพระพรอย่างไรนะครับในตัวอย่างอันหนึ่งของนอกจากเรื่องของตะเกียงตรงนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องที่อีกคำพูดหนึ่งคือคำว่าการหว่านพืชลงดินแล้วก็มันเจริญเติบโตขึ้นพระองค์ให้ภาพของอาณาจักรของพระเจ้าหรือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยนะครับเป็นเหมือนเมล็ดพืชก็ยังเหมือนกับชีวิตของเราที่ยังเป็นหัวใจของเราเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับดินที่ดีแล้วพอเราได้ยินพระคำเนี่ยแล้วนำไปปฏิบัตินำไปประพฤติเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆกับว่าเราเองไม่รู้ตัวเลยครับว่ามีสิ่งที่ดีมีสิ่งที่อุปนิสัยใจคอเราชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงหลายๆครั้งสังเกตไหมครับพอเรารู้จักพระเจ้าได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้าในชีวิตเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินชีวิตดูเหมือนมันปกตินะครับจนกระทั่งเราไปพบเพื่อนเก่าของเราที่ไม่เคยเจอกันมานานหรือว่าคนเก่าญาติสนิทมิตรสหายของเราเก่าๆเนี่ยนะครับแล้วการสนทนาอะไรเกิดขึ้นพอไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าเอ๊ะเธอนี่เปลี่ยนไปเยอะนะเมื่อก่อนเธอไม่ได้เป็นคนแบบนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เราก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนอะไรไปรูปร่างหน้าตาเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเนี้ยแต่เขาบอกเขาจะมักจะพูดถึงอุปนิสัยใจคอพูดถึงความคิดความอ่านของเราซึ่งเราก็ไม่เคยสังเกตหรือเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเอ๊ะเราเป็นคนอย่างนี้ไปแล้วหรืออารมณ์ของเราใจเย็นลงหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีมีความรักมีความสุภาพในคำพูดคำจาเราเองก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าเราเปลี่ยนไปเยอะมีคนสะท้อนให้กับเราไงครับอันนี้คล้ายๆกับภาพของเมล็ดพืชที่ลงไปในดินดีแล้วก็เราเองเนี่ยนะครับไปนอนหลับแล้วก็บอกว่ากลางวันก็ตื่นขึ้นและพืชนั้นก็เจริญงอกงามเจริญอย่างไรไม่รู้พระเจ้าทำงานอยู่ในชีวิตของเราครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นในพระเจ้าซึ่งเราเองอาจจะไม่ได้สังเกตอย่างนั้นนะครับพระเยซูบอกกับเราเป็นคำสั่งนะฮะในข้อ24บอกว่าจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่ได้ฟังคือตั้งใจฟังพระวจนะพระเจ้าให้ดีตรงนี้มีความหมายไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วให้มันจำได้ครับแต่มีความหมายว่าเพื่อเราจะเอาไปปฏิบัติเหมือนกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าทรงบอกกับโยชูวานะครับอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัติเนี้ยห่างเหินจากปากของเจ้าไม่ได้แค่ท่องจำนะครับห่างเหินจากปากไม่ใช่แค่ท่องจำหรือแค่พูดได้แต่บอกว่าตรึกตรองคือจำพระวจนะแล้วก็คิดใคร่ครวญและพระองค์บอกว่าและระวังจะกระทำตามนั้นทุกประการการที่จดจำท่องจำการที่คิดใคร่ครวญในพระวจนะแล้วก็ลงมือทำเนี่ยนำมาซึ่งความเจริญงอกงามนำมาซึ่งการเกิดผลที่ดีในชีวิตครับไม่ว่าไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรก็ชีวิตก็จะประสบความสำเร็จและก็มีความเจริญขึ้นในขณะเดียวกันไม่ใช่เพียงแต่เจริญในชีวิตของเราเท่านั้นในความเป็นอยู่ครอบครัวของเราอาชีพการงานของเรานะครับยังนำความเจริญคือเป็นพยานอันดีให้กับผู้คนทั้งหลายได้รู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้อวยพรเราอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับว่าใช้ชีวิตใช้โอกาสที่พระเจ้าทรงให้เนี่ยเพื่อจะเป็นท่อพระพรจะเป็นตัวหนังสือจะเป็นแสงสว่างจะทำให้คนทั้งหลายเนี่ยมีคำถามว่าเอ๊ะเราประสบความสำเร็จเรามีความสุขเรามีชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอนั้นเกิดขึ้นจากอะไรซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีช่องมีประตูที่จะได้เปิดโอกาสเป็นพยานว่าก็พระเจ้านะสิพระเจ้าที่ทรงประชนอยู่นั้นเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ที่จะช่วยเราไม่เพียงแต่เรื่องจิตวิญญาณที่เรารอดพ้นจากการเป็นคนบาปแต่ชีวิตในโลกที่มีความสมบูรณ์และทำให้เรารู้จักคิดรู้จักการใช้ชีวิตเป็นแสงสว่างที่ดีครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะข้อ29ที่บอกว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเราจะได้เก็บเกี่ยวครับถ้าเราไม่หว่านเราก็ไม่ได้เกี่ยวถ้าเราหว่านสิ่งใดเราก็เก็บเกี่ยวสิ่งนั้นถ้าเราเอาใจใส่ต่อพระวจนะพระเจ้าที่เราได้ฟังเท่ากับเราอนุญาตให้พระเจ้าหว่านพระคำของพระเจ้าลงในชีวิตพระคำเกิดผลในชีวิตเราอีกไม่นานครับเราก็จะเก็บเกี่ยวบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทำหรือเราประพฤติมาไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นใจเย็นครับมีฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวมีวาระเกี่ยวก่อนที่จะมีผลมีเมล็ดก่อนที่จะสุกงอมก็ไม่ได้อะไรเท่ากับไปตัดต้นข้าวต้นพืชผลนั้นแต่เมื่อถึงวาระมันมีออกดอกออกผลออกรวงแล้วไปเก็บไปเกี่ยวเราก็จะได้เมล็ดข้าวหรือได้ผลสิ่งที่เราปลูกนั้นมันมีฤดูกาลของมันครับแต่ก่อนที่มันจะไปถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหว่านก่อนครับบำรุงรักษาเอาใจใส่พยายามที่จะรักษาชีวิตให้มันเป็นชีวิตที่ได้สำแดงผลที่จะเกิดผลแล้วก็ผลมากขึ้นครับขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านครับเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระองค์ยังทรงใช้พระวจนะพระเจ้าที่ง่ายๆที่จะบอกกับเราถึงการเตรียมดินการหว่านเมล็ดซึ่งเป็นเมล็ดแห่งพระคำการรอคอยการติดสนิทกับพระองค์การใช้ชีวิตจนกระทั่งเราเกิดผลและไปถึงการเก็บเกี่ยวพระองค์เจ้าค่ะเมื่อเราเกิดผลที่ดีพระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมด้วยทนานที่เราทั้งหลายได้หว่านลงไปนั้นเพื่อจะมีมากขึ้นพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ท่านผู้ฟัง ท่านผู้ที่ชมอยู่นั้นและผู้ที่อ่านพระคำของพระเจ้าปรารถนาอย่างมากที่จะเป็นคนที่เกิดผลมากและชื่นชมยินดีในฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวขอให้ชีวิตของเราเป็นพระพรทั้งตัวของเราคนใกล้ชิดครอบครัวและคนทั่วไปขอให้เราเป็นชีวิตที่สำแดงแผ่นดินของพระเจ้าสำแดงว่าพระเจ้าทรงเป็นจอมกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ให้คนทั้งหลายจะได้กลับมาหาพระองค์และมีชีวิตในพระองค์เป็นชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีนี้จึงขอพระพรจากพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน